นี้นะครับพี่โบอยากให้เห็นว่าในฟาร์มของพี่โบเนี่ยจะมีโรงเรือนเยอะมากการเข้ามาของแต่ละคนนั้นคือการพาแมลงมาอะการพาแมลงมานั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเป็นคนอื่นก็คงฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแต่พี่มองว่าเฮ้ยในเมื่อแมลงมันชอบอะไรแล้วก็หาสิ่งที่มันชอบพี่โบก็เลยสร้างร่องน้ำนะครับเอาวอเตอร์เคสมาปักกับผักขยงปลูกตามร่องน้ำนี้ตลอดวอเตอร์เคสหรือผักขยงนี่ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการให้แมลงมันมาอยู่แถวนี้เพราะแถวนี้มันเย็นสังเกตจากว่ามีแมลงหรือไม่มีแมลงก็ดูจากนี้นี่ใบมันมีรูก็แสดงว่าแมลงมาอยู่แถวนี้จริงๆและพืชผักข้างบนนี้ไม่มีรูก็แสดงว่าแมลงไม่ขึ้นพออยู่ข้างล่างนี่ปุ๊บกบเขียดอึ่งอ่างเขาก็จะมาจัดการของเขาเองดังนั้นเรามีศัตรูทางธรรมชาติของเขานะครับก็กลวิธีในการระบายความร้อนแล้วก็การควบคุมแมลงของพี่โบก็ใช้พวกพืชผักพวกนี้เป็นตัวระบายครับครับถ้าชอบยังไงนะครับพี่โบฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง